ันนี้เขามาทำอะไรครับมาแจ้งตายเหรอตายอ๋อต้องมีหลักฐานด้วยใช่ไหมข้างในมีศพไหมเขามาทำอะไรครับตรงนี้วันนี้มาเอาไปแจ้งความมรณะครับแกเป็นอะไรเสียชีวิตครับน่าจะว่ากลุ่มครับเขามาพาพิสูจน์รอบสองครับคือจริงๆเนี่ยตั้งบำเพ็ญติวาสาระอันเด็กสูงหมู่บ้านหลักคนเขาเอามาพาตั้งพิสูจน์ว่าหาสาเหตุของการตายแต่ถึงจะได ออันนี้เขาเป็นกรณีในเรื่องของการมาแจ้งตายเหรอครับได้ปกตินี่เขาจะมาทั้งศพไหมไม่ทั้งศพครับแต่นานทีจึงเขามาทั้งศพแต่บางครั้งก็จะมีแค่ไปมรณะบัตรจากโรงพยาบาลนานทีจะมีแค่ครั้งสองครั้งปีนี้เจอกี่ครั้งแล้วครับสองครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเนาะกรณีอย่างเงี้ยยากมากเคยเจอเลยขนาดผมอยู่ในชนบททางไม่สวยก็ยังไม่มีขนาดนี้กรณีที่พิเศษจริงๆพิเศษจริงๆใช่ครับก็จะเอามาประท้วงอย่างเงี้ยแต่ตรงเนี้ยพร้อมหลักฐานพยานพร้อมหลักฐานพร้อมจริงใจสมบูรณ์ทางโรงพยาบาลเพิ่นก็บอกว่าลูกเพิ่นจัดการเรียบร้อยแล้วอีเนาะแล้วเพิ่นก็เอากลับแล้วกลับไปบ่มีใบหยังสักอย่างเลยเขาก็เอาไปทําเอาไปใส่หยังทั้งหมดล่ะทางโรงพยาบาลเพิ่นติดต่อมาติดต่อไปให้เขาเอาพริกมาชันสูตรใหม่น้องต้องจากแม่ขจารย์มาถึงตรงนี้มาชันสูตรมาแจ้งที่ลงบันทึกประจําวันเนาะมาชันสูตรเอาใบอย่างเพิ่นแล้วก็มาแจ้งการตายเนี่ยเจ้าชันสูตรเสร็จเรียบร้อยเพราะว่าเพิ่นขัวเฮามีไอ้อย่างก็ประกันชีวิตครอบครัวตายจากอุบัติเหตุ